ความคืบหน้าเหตุญี่ปุ่นแผ่นดินไหวพร้อมมีประกาศเตือนสึนามิถล่มจังหวัดชายฝั่งทะเลเสียงคลื่นสูงถึง5เมตรล่าสุดวันนี้1มกราคม2567สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแจ้งว่าเมื่อเวลาประมาณ 16:16 นตามเวลาท้องถิ่นในญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.6 แมกนิจูดโดยมีศูนย์กลางในเขตพื้นที่โนโตโจจังหวัดอิชิคาวะทางตอนกลางของญี่ปุ่นซึ่งห่างจากกรุงโตเกียวประมาณ526กิโลเมตรกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นประกาศเตือนว่าอาจเกิดคลื่นสึนามิความสูง 3-5 เมตรตั้งแต่ช่วงเวลา 14:20 นที่จังหวัดอิชิคาวะจังหวัดโทยามะจังหวัดฮอกไกโดโอตารุจังหวัดนิกาตะจังหวัดฟุกุอิตอนเหนือของจังหวัดฮิโยโกะและจังหวัดยามากาตะรวมถึงให้ระวังภัยคลื่นสึนามิในจังหวัดใกล้เคียงโดยคลื่นอาจจะสูงกว่าที่คาดการไว้ในแต่ละพื้นที่และอาจมีประกาศเตือนในพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติมซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นได้ประกาศให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ดังกล่าวอย่าเข้าใกล้ชายฝั่งหรือปากแม่น้ำจนกว่าจะมีประกาศยกเลิกสถานการณ์เตือนภัยในขณะนี้ยังไม่มีรายงานคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนื่องมาจากเหตุการณ์ดังกล่าวขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวโปรดดูแลรักษาตัวและเฝ้าระวังสถานการณ์โดยติดตามข่าวสารของทางการญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง